เห็นข่าวว่ามีโรคระบาดมีฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยมันเยอะมากแล้วก็หาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้ไม่มีขายไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนประชาชนมีตังก็หาซื้อไม่ได้ก็เลยคิดจะทำขึ้นมาเพื่อแจกชาวบ้านแล้วก็พระภิกษุสามเณรหน้ากากอนามัยหายากถ้าญาติโยมอยากได้วัดราชสัทธาธรรมแจกฟรีเริ่มทำแจกประมาณสัก1เดือนแล้วครับก็เริ่มแจกในพื้นที่เราไปบิณฑบาตก็ไปแจกชาวบ้านที่ใส่บาตรแล้วก็มีญาติโยมมาขอที่วัดบ้างอย่างพวกโรงเรียนคนจะไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับตอนแรกก็ลงทุนด้วยตัวเองนะครับได้เงินประกันสังคม1,000แล้วก็ผู้สูงอายุ600ก็เอามาลงทุนก่อนแต่ทุนเดิมมีจักรเย็บผ้าอยู่แล้วครับสั่งยางมาสัก1กิโล300กว่าบาทแล้วซื้อผ้ามาประมาณ500-600บาทเนี่ยก็ได้ประมาณสัก100ชิ้นหลังจากทำมาได้ระยะหนึ่งเราก็เริ่มเปิดอบรมชาวบ้านครับแล้วก็สั่งงานมาเยอะสั่งมาจากกรุงเทพตัดผ้ามาเยอะแล้วก็ให้ชาวบ้านรับงานไปทำแล้วตอนนี้เราจะจ่ายให้เขาชิ้นละ2บาทเพื่อเราจะให้ชาวบ้านมีใช้เป็นของตัวเองด้วยแล้วก็มีรายได้เป็นของตัวเองให้ไปทำเป็นประกอบอาชีพเสริมรายได้ดีพอสมควรครับบางหน่วยงานก็เริ่มส่งผ้ามาเริ่มส่งยางมาแล้วก็มีช่วยปัจจัยสนับสนุนบ้างออเดอร์มาจากอบต.ของกำนันของผู้ใหญ่บ้านอะไรนะครับเขามีโครงการมาเขาสั่งมาเขาอัตมา1,000ชิ้นแล้วก็เจ้าวาดอีก1,000ชิ้นแล้วที่ซื้ออุปกรณ์มาตอนนี้ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ชิ้นแล้วผ้าตัวนี้เราทำอยู่ประจำมันจะมาตรฐานตามโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้คือว่าผ้าคัตตอน TC เบอร์32เป็นสีขาวเนี่ยจะต้องส่งโรงปูนซีเมนต์โรงน้ำตาลโรงอะไรพวกนี้จะต้องใช้ตัวนี้หมดแต่ถ้าชาวบ้านทั่วไปเขาก็ใช้ผ้าทั่วไปได้ผ้าอย่างเงี้ยโลละ6บาท7บาทเนี่ยพอซื้อมาโลนึงเราก็สามารถผลิตได้เยอะเลยนะครับทำไมอย่างน้อยก็20-30ชิ้นขึ้นไปโลนึงอ่ะจะทำได้เยอะมากในการเย็บมันจะเป็นรูปแบบนี้ครับเราจะตัดผ้ามาเป็นลักษณะนี้นะครับคือว่าถ้าความกว้างก็ประมาณ7นิ้ว1/4แล้วก็ความยาว11นิ้วครึ่งไซส์มาตรฐานจะเป็นอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าใครต้องการเล็กหรือใครของเด็กเนี่ยแล้วก็ลดย่นย่อมาแต่ละความเหมาะสมเนี่ยแล้วก็เราก็มาสันทบเนี่ยแล้วก็มาขึ้นที่จักรเลยแล้วก็ใส่ยางพร้อมที่จะเย็บเลยที่ของคารวาสนี่นะครับถ้าเราจะทำไปก็เป็นสีสันทั่วไปแล้วแต่เราจะได้ผ้ามานะครับแต่ถ้าของภิกษุสงฆ์เราก็จะมีสีขาวหรือเป็นสีอย่างเงี้ยให้พระภิกษุสงฆ์พอเย็บแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับที่ขายท้องตลาดทั่วไปหรือว่าตามโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปจะเป็นมาตรฐานจะเป็นไซส์นี้เมื่อตอนที่ยังไม่มี PM 2.5 หรือไข้หวัดเนี่ยอยู่ที่โหลละ25บาทตอนนี้ขึ้นมาเป็นโหลละ80บาทแล้วตัวนี้ครับถึงเราจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ยามที่วิกฤตอย่างนี้เราไม่รู้จะช่วยด้านไหนเราช่วยด้านนี้ได้เราก็จะช่วยสังคมไปเรื่อยๆเราก็ภูมิใจที่ว่าทำให้สังคมเราน่าอยู่เยอะมันมีอุปกรณ์ใช้มีของใช้อะไรเงี้ยทำให้มีครบทุกคนทุกบ้านทุกครัวเรือนโดยที่ไม่ต้องไปหาซื้ออย่างใครขาดเหลือก็มาที่วัดได้เลยตอนนี้ทำประโยชน์ให้สังคมได้ชาวบ้านก็ให้การตอบรับดีก็ขอไปให้ลูกให้หลานที่กรุงเทพขอให้ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยให้นักเรียนในกรุงเทพเพราะกรุงเทพก็หาซื้อไม่ได้ตอนนี้ถ้าโยมอยากได้หน้ากากอนามัยก็ติดต่อมาได้ที่วัดมาขอได้เลยนะครับแต่คือว่าก็ให้พอใช้ในครอบครัวนะครับมีจำนวนไม่มากถ้าอยากได้ปริมาณเยอะๆครับเราไม่ได้มีแจกนะครับแต่เราจะมีชาวบ้านที่ผลิตแล้วกระจายรายได้ให้ชาวบ้านอ่ะมีขายครับแต่ไม่แพงประมาณชิ้นละ5บาทถึง10บาทครับติดต่อได้ที่วัดราชสัทธาธรรมตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับเบอร์โทร0806083618